ถ้างั้นเราพูดถึงริมเส้นทีมชาติไทยตอนนี้ใครจี๊ดจ๊าดที่สุดเจริญศักดิ์วงกรนี่คือโชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากช่วงนี้ถูกต้องครับนี่ก็ล่าสุดกับเมืองทองก็ผลงานดีสุภโชคสารชาตินี่เจลีกเดอะแบดตอนนี้โอ้คนนี้คือผมว่าเป็นริมเส้นหนึ่งในผู้เล่นริมเส้นของทีมชาติไทยที่ดีที่สุดในมุมของรีซอเนี่ยมองว่าเกมริมเส้นของทีมชาติไทยเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วเหมาะกับสไตล์การเล่นอย่างไรบ้างและสำหรับกิจกรรมพิเศษวันนี้นะครับเพื่อนซีคอบอลทุกคนครับ6มิถุนายนนี้ผมขอนัดเพื่อนซีมาดูบอลด้วยกันนะครับกับแมตช์ชี้ชะตาเข้ารอบต่อไปช้างศึกปะทะทีมชาติจีนแล้วครับเชียร์แบบสะใจนะครับกับภาพแล้วก็เสียงในโรงหนังจอยักษ์และไม่ได้มาแค่เชียร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังมีวิเคราะห์ก่อนเกมแบบฮาจัดเต็มทั้งปาเต็ดพี่เกรซนะครับแจ็คแฟนฉันโคตรโย่งนี่มากันทุกคนเลยครับและคราวนี้เนี่ยมีเจ๊ดำกับผมเองด้วยนะครับจากตังโมลงปิยพงษ์ยิงนะครับในช่วงการเชียร์บอลก็ยังมีหน้าหังแล้วก็พี่ฟลุ๊กเนี่ยมาภาคอีกต่างหากนะครับจากฟลุ๊กแฟมิลี่รับรองสนุกแน่นอนงานเนี่ยจัดกันที่โรงภาพยนตร์สยามพาวาไลพารากอนซินีเพล็กซ์ชั้น6วันที่6มิถุนายน67 17นาฬิกานะครับใครอยากมางานนี้ผมมีบัตรเข้างานมาแจกเพื่อนซี300รางวัลกติกาง่ายๆนะครับเพียงแค่ทุกท่านนะครับตอนนี้เนี่ยคลิกที่ลิงก์ในแคปชั่นโพสต์นี้นะครับแล้วไปคอมเมนต์ปลุกใจช้างให้คึกพร้อมทลายกำแพงเมืองจีนแล้วครับพร้อมแท็กเพื่อนอีก1คนนะครับและเราจะมาเชียร์ช้างศึกให้ดังสนั่นลั่นโรงนะครับลั่นไปถึงกำแพงเมืองจีนกันเลยทีเดียวห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับรีซอกับแตงโมนะครับสวัสดีครับรีซอครับนี่คือการคอลแลบกันระหว่างแตงโมลงปิยพงษ์ยิงเอ็กกับรีซอซีและ Man of the Match อันนี้ท่าช่องคุณเหรอไม่ชี้ให้เขารู้เฉยของผมไม่ได้นะไม่มีผมไม่มีไม่ได้มันยาวอ่ะชื่อมันยาวไปอ่ะลีซอซีนอะไรเงี้ยมันยากไหมก็บอกชื่อบอกว่าคนไม่ได้จำท่าเขาจำชื่อโอเคนะฮะอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงทีมชาติไทยนะครับจริงๆแล้วรีซอเนี่ยก็เล่นกองหน้านะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตำแหน่งที่สนับสนุนกองหน้าได้ดีจริงเลยคืออะไรคือริมเส้นนี่คือต้องบอกนะผมก็มีประสบการณ์การเล่นริมเส้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะรู้เลยว่าในตำแหน่งเกมรุกเนี่ยว่าก็ออกทรงเก่งซะแล้วรู้ทันคือไม่ยอมริมเส้นกูก็เล่นคือเราจะบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะฮะในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยก็จะมีตัวหลักๆแต่ว่าริมเส้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่นะครับในมุมของรีซอเนี่ยมองว่าเกมริมเส้นของทีมชาติไทยเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วเหมาะกับสไตล์การเล่นอย่างไรบ้างอ่ะถ้าพูดถึงรูปแบบการเล่นริมเส้นของไทยทีมชาติไทยเลยครับผมของเราก็จะเป็นสไตล์ผู้เล่นที่มีความคล่องตัวสูงอาจจะตัวเล็กหน่อยแต่มีความเร็วตัดในได้อะไรได้เลี้ยงกินตัวได้เวลาเล่นเกมลุกเวลาเคาน์เตอร์แท็กเนี่ยก็เติมขึ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ยฮะทำไมริมเส้นของทีมชาติไทยถ้าให้ดูนะเราไม่ค่อยแบบกระชากปื๊ดจะเห็นบ้างแต่แบบไม่มาแบบปู๊ดปาดคัตอินยิงอย่างเงี้ยไอคัตอินแล้วยิงเนี่ยมันอาจจะมีแต่ถ้าจะให้กระชากแบบกินตัวไปริมเส้นเลยเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยด้วยสรีระด้วยช่วงขาการก้าวเราอาจจะแบบด้วยตัวเราเล็กอ่ะขามันก็จะอาจจะแบบไม่ผ่านเขาเรียกว่าขาสั้นหน่อยมันก็เลยแบบว่าเวลาเราเลี้ยงเจอผู้เล่นที่มีสูงใหญ่กว่าอย่างเงี้ยคือถ้าไม่พูดขาสั้นมันจะเฉยๆมึงก็เน้นจังเลยคิดเข้าอื่นได้ไงว่าตัวสรีระตัวเล็กตัวเล็กไม่แต่ว่าผมมองว่าตัวเล็กต่างชาติก็มีนะใช่แต่มันทำยังไงเล่าจะให้นักบอลไทยเนี่ยมันทำได้เหมือนต่างชาติเรางี้ดีกว่าก็อาจจะต้องอันดับแรกก็ต้องทำให้ชินทำบ่อยกูตกใจว่าต่อขาทำบ่อยๆให้เกิดความคุ้นชินว่าเอ้ยการกระชากผ่านคนมันเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆนะพอจริงๆบ้านเราก็ทำได้นะเพราะตอนนี้ผู้เล่นแนวรับของสโมสรต่างๆก็จะเป็นผู้เล่นต่างชาติก็พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามลองที่จะกล้าที่ไปบ้างคือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเลี้ยงผ่านตลอดก็ได้มันอาจจะแบบอาจจะผ่านแบบเลี้ยงริมเส้นมาตรงๆหรืออาจจะตัดเข้ามาข้างในแต่ว่าพยายามให้มันหลากหลายหน่อยให้มัน mix and match กันบ้างบางทีตัดในบางทีก็ไปตรงๆบ้างบางทีเอาชนะตัวบ้างบางทีเล่นกับเพื่อน2 1บ้างอะไรเงี้ยเค้าเรียกว่าหลากหลายการทดแทนนั่นเองนะคือบางทีคุณไม่เก่งนี้คุณทดแทนตรงอื่นใช่ตรงอื่นใช่แต่ก็ไม่ใช่ตรงคุณตอนนั้นคุณไม่ทำเลยลองทำดูก็ได้เพราะบางทีเค้าก็คาดเดายากลูกครอสล่ะครับใช้ได้กับทีมชาติไทยมั้ยเพราะเราไม่ได้สูงใหญ่มากคือจริงๆลูกครอสมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเดียว
มันก็จะเหลือผู้เล่นแค่คนเดียวในแนวรุกในแนวรุกใช้เวลาจะครอสเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยมันต้องใช้การคัตแบ็กเข้าไปแล้วตัวผู้เล่นแถว2เติมขึ้นมาเป็นวิธีการอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเข้าในหรือว่าจะครอสก็ได้ในจังหวะที่มันมีคนเติมมาจริงเพราะว่าบอลอยู่ทางขวากำลังจะครอสแล้วทางซ้ายเข้ามาเพิ่มเป็นหน้า2คนอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้อะไรครับก็อยู่ที่ว่าในเกมก็จะให้เสียงกันยังไงเป็นแท็กติกแล้วอันนี้นะครับอ่ะถ้างั้นเราพูดถึงริมเส้นทีมชาติไทยตอนนี้ใครจี๊ดจ๊าดที่สุดนะครับผมยกมาเลยตอนนี้อาจจะพูดถึงเป็นกองหน้ายากแล้วเพราะว่าเห็นมาเล่นริมเส้นบ่อยครับผมสุพนัทเหมือนตาเป็นไงฮะสุพนัทนี่เขาเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงมีความเร็วตอนนี้เขาเล่น U23เนี่ยเขาเล่นหน้าเป้าใช่แต่ว่าตอนนั้นในรุ่นอายุเขาเนี่ยเขาเหนือกว่าอยู่แล้วพอมาเล่นชุดใหญ่เนี่ยอาจต้องขยับมาเล่นด้านข้างเพราะว่าจะได้ใช้ประโยชน์เขาได้มากขึ้นเขามีความเร็วมีความคล่องตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาใช้ริมเส้นจะดีกว่าการไปฝังอยู่บนหน้าเป้าเนี่ยแล้วโดนเซ็นเตอร์ฮาฟสองคนมาร์กเนี่ยมันจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็ประโยชน์เขาจะน้อยไปเอาไปเล่นริมเส้นเนี่ยมีความเร็วของห้องตัวแล้วก็การจบสกอร์หรือการเล่น 1-2 เนี่ยเขาสุพนัทเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่กระชากลากเรือดีแต่เขามีความเร็วแล้วก็การเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีจังหวะไปสุดท้ายมีเหลือบมองก่อนจะจ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเห็นหลายครั้งเขาทำได้ดีกับตั้งแต่อยู่สมัยยูบีลัมแล้วเราจะฝากความหวังกับสุพนัทได้ไหมว่าแบบจะขึ้นมาเป็นแบบ the best ริมเส้นหรือ the best ในแนวลุกของเราก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าอายุยังน้อยด้วยแล้วตอนนี้ก็ไปเล่นในยุโรปแล้วต่อไปก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นรู้เหลี่ยมฟุตบอลมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยผมว่าการจะไปเล่นในระดับเอเชียหรืออาเซียนเนี่ยมันก็ง่ายสำหรับเขาแล้วและถ้าเป็นไปได้ถ้ามุมมองรีซอร์น้องขาดอะไรถ้าในมุมที่จะต้องเติมนะตอนนี้เหรอก็อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์หนึ่งสองอาจจะเป็นเรื่องของfinishing ไหมอาการจบสกอร์ก็อาจจะต้องเพิ่มด้วยคือพวกนี้บางทีเขาอาจจะไม่ได้ขาดแต่ว่ามันต้องเติมเรื่อยๆให้มันมากขึ้นตอนนี้อายุยังน้อยเพราะฉะนั้นต้องเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะจากคนในการเล่นร่วมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแหละเหมือนกันหรือว่าจังหวะการเข้าทำจากตัวริมเส้นเนี่ยเมื่อก่อนคือเล่นกองหน้าแล้วเข้าทำมันเข้าใจได้แต่เป็นริมเส้นอ่ะต้องเอาตัวเองเข้าไปในบ็อกซ์มากขึ้นเวลาที่บอลอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมนะถ้าให้ผมมองผมชอบให้เขาเล่นกองหน้าแต่เสียดายตอนนี้ไลน์วิ่งเขากลายเป็นริมเส้นไปแล้วอ่ะใช่ใช่เวลาทุกครั้งเลยเวลาไปริมเส้นนะกลับมากองหน้าจะงงนะจะงงแล้วใช่ไหมมันจะยากขึ้นเพราะเหมือนพอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเขาเรียกมัน360องศาคือกองหลังมันมาทุกที่ทุกทางพอไปเล่นริมเส้นเนี่ยมันหลังชนเส้นไงตัวเดียวมันมีแค่ข้างหน้าอยู่แล้วแค่แบ็กตัวเดียวอะไรเงี้ยครับมันไม่เหมือนกันจากการลงสนามนะครับในจูบิเล่โปรลีกนะครับก็เล่นรวมทั้งหมดนั่นแหละนะฮะ15นัดยิงไปลูกครับผมนะครับก็โอเคนะก็ถือว่าทำผลงานได้ต่อเนื่องแต่ว่าดีได้กว่านี้นะครับส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่โอ้เล่นไป19นัดยิงไป7เว้ยนี่เดบิวต์ในยุคของคดต่อยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยใช่ตอนนั้นหลังจากที่กลับมาจากอิชินิชิโนะปะไม่อันนี้ลายเยวัตลายเยวัตใช่ยุคหลังจากพี่ผมออกมาแล้วลายเยวัตที่ผมติดเข้าไปครับผมออกมาก็เป็นสุพนัทเข้าไปนะฮะลายเยวัตเข้าไปตั้งแต่ตอนอายุตั้ง17เองมั้งอะไรเงี้ยมานะเดบิวต์เดบิวต์นะครับแล้วก็เล่นบอลโลกหุยไอ้แบงค์ยิงไป4แล้ววะใช่ใช่ก็ไปเล่นรอบคัดเลือกไงตอนที่เป็นพวกทีมอาเซียนอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะอีกคนหนึ่งพูดถึงน้องแล้วก็ต้องพูดถึงพี่บ้างนะครับสุภโชคสารชาตินี่เจลีกเดอะแบกตอนนี้โอ้คนนี้คือผมว่าเป็นริมเส้นหนึ่งในผู้เล่นริมเส้นของทีมชาติไทยที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะตอนนี้นะณปัจจุบันนี้นะเพราะว่ามีความเร็วมีความขยันแล้วก็มีการจบสกอร์แบบตัดในปั่นขวาเนี่ยเป็นลูกเก่งเลยลูกเก่งเลยลูกพ่อภูมิใจเลยลูกเก่งมีไทยไหมภูมิใจแล้วมีไม่ต้องอันนี้เก่งไม่ใช่อันนี้เป็นพรรคการเมืองอันนี้เป็นลูกเก่งเพราะภูมิใจเฉยไม่แล้วถ้าถามว่าการคัดอินแล้วแบบยิงอย่างเงี้ยมันยากมั้ยมันดูเหมือนง่ายไงที่ผมพูดมันดูเหมือนแบบอ้าวคนนี้ก็ตัดอินแล้วก็ยิงโค้งๆมันทำได้แทบจะทุกคนเลยในยุโรปมันเข้าทุกคนมั้ยล่ะมันอาจจะไม่เข้าทุกคนแต่ว่ามันเห็นบ่อยแล้วกันมันเห็นบ่อยใช่แล้วจริงๆมันยากมั้ยมันยากเพราะการที่ตัดมาแล้วมันไม่ใช่มีเวลาให้คุณแบบได้ปั้นแต่งนะคุณต้องแต่งเองตั้งแต่แรกแล้วเวลามาเนี่ยคู่ต่อสู้มาด้วยอยู่แล้วคุณต้องหาจังหวะมันมีคู่ต่อสู้ที่วิ่งตามมาที่เป็นแบ็คที่ตามเข้ามามันมีเซนเตอร์ที่ยืนขวางเผื่อมีกลางรับด้วยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องหาจังหวะที่จะช่องไหนที่จะยิงอะไรเงี้ยต้องตัดสินใจด้วยแล้วก็ถ้าจะทำได้อย่างเงี้ยมันต้องเกิดจากการฝึกซ้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำบ่อยๆไอ้ที่เราพูดกันว่าทำไมไม่คัดอินแล้วยิงวะมันไม่ได้มันง่ายเหมือนพูดคือบางทีมันอ่านในสนามอะภาพไม่เหมือนกับที่เรามองจากกล้องถ่ายทอดสดมันไม่ได้เห็นกว้างขนาดนั้นมันเห็นอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเต็มไปหมดบางทีมันยืนเนี่ยมันมี1 2 3อย่างเงี้ยเราก็เลือกที่ไม่ไปแล้วเพราะว่าถ้าเราไปมันก็
มันก็ดูซื่อบื้ออ่ะมันมี3คนจะเลี้ยงไปทำไมอ่ะเหมือนมาคาร์ลฟอร์ดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรต้องทำแบบนั้นไงอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วก็ด่าไปในตัวด้วยพอเห็น3คนแล้วเนี่ยมันไม่ควรแล้วมันไม่ใช่ใครแต่เราดูพอเราดูอยู่ในทีวีมันดู6 3คนแต่มันห่างเอ้ยพื้นที่มันมีนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่นักบอลน่ะไอ้พื้นที่ตรงนั้นที่เราเห็นกับเขามองมันคนละแบบคนละแบบแล้วมันต้องตัดสินใจนะเดี๋ยวนั้นเลยเสี้ยววินาทีต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทำไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่คือความยากที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจฟังแล้วก็เห็นภาพนะฮะว่าแบบเอ้ยบางทีใจนักบอลมันอยากไปอยู่แล้วใครจะไม่อยากยิงเออนะครับอ่ะดูสถิติของสุภโชคนะครับจริงๆแล้วคงไม่ต้องพูดเยอะเพราะมันการันตีนะครับในเจลีกนี่ลงทุกนัดนะฮะที่ถ้าตัวไม่เจ็บมานะครับก็มีทั้งยิงมีทั้งแอสซิสต์นะครับตอนนี้ก็4ซา5 6ลูกแล้วนะครับรวมกันนะครับส่วนในทีมชาติไทยเล่นไป34เกมนะครับแล้วก็ยิงไป8นะครับชุดใหญ่นะครับในยุคของมิโลวานรายวัชนั่นเองนะครับเวิลด์คัพโอ้ยิง3จ่าย2อือโหนี่สถิติพวกนี้ดีหมดเลยเขามีส่วนร่วมกับเกมนั้นเยอะสุภโชคเนี่ยเพราะว่าเขามีสุดเขาพยายามมาร่วมเล่นตลอดนะครับอ่ะส่วนอีกคนนึงขอพูดถึงไว้ก่อนครับพูดยกมานะฮะอยากพูดถึงครับเอกนิษฐ์ปัญญาคุณมองว่าน้องเป็นไงบ้างก็มี potential ที่ดีครับผมว่าเขาพัฒนาตัวเองมาในระดับที่ไปเล่นเจลีกได้อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็โอเคปัญหาที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนก็คาดคิดกันไปเองแล้วก็ดาวมันไปต่างๆนานาหรือพูดกันไปต่างๆนานาก็ไม่เป็นไรนะมันผ่านไปแล้วตอนนี้น้องเขาไปอยู่ในเจลีกแล้วก็ผมเชื่อว่าก็ด้วยอายุที่ก็ยังไม่เยอะด้วยแล้วก็น่าจะสร้างประสบการณ์อีกพอสมควรแล้วก็จะเป็นตัวสอดแทรกในทีมชาติไทยได้อีกตัวริมเส้นนะครับเขามีความเร็วของเขาของตัวแล้วก็เล่นทีมชาติไทยมาชุดใหญ่มาก็หลายเกมแล้วนะเล่นชุดใหญ่มาใช่ไหมหุ้ย20เว้ยเห็นไหมเยอะมากเล่นมาพักแล้วเขามาตอนนั้นเล่นตั้งแต่ชุดอาเซียนอะเดบิวต์อากิระนิชิโนที่มายิงเนี่ยมันจะมีอยู่ลูกเขายิงลูกนึงชุดใหญ่ที่ไอ้มุมแคบที่เล่นบ้านเราเนี่ยใช่มุมแคบลูกสร้างชื่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็น้องมีประสบการณ์แล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังแบบปรับตัวเข้าสู่เจลีกก็ผมว่าอันนี้เป็นตัวสอดแทรกที่ดีได้แล้วก็ริมเส้นเขามีความเป็นตัวเนี้ยสไตล์คล้ายๆกับสุภโชคเลยครับเล่นด้านซ้ายแต่ถนัดขวาตัดในอะไรอย่างเงี้ยทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยได้ใช่ครับนะครับอ่ะนี่ก็คือเอกนิษฐ์นะครับครับอีกคนนึงเจริญศักดิ์วงกอนนี่คือโชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากช่วงนี้ถูกต้องครับนี่ก็ล่าสุดกับเมืองทองก็ผลงานดียิงประตูต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็เป็นลูกม่อของอิชิเหมือนกันตั้งแต่สมัยสุภการเลยแล้วก็มีคนที่มีความเร็วชัดเจนโดดเด่นเรื่องความเร็วความคล่องตัวแต่คนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ถนัดขวาแต่เล่นขวานะที่ผ่านมาในเอเชียนคัพอะไรเงี้ยครับเพราะว่าการไปเขาจะคนนี้จะไม่ค่อยตัดในเท่าไหร่คนนี้จะเป็นการแบบไปตรงๆเหมือนกันแต่ว่าจะเอาตัวเองเข้าอยู่ในตำแหน่งที่แบบสมมติบอลเล่นทางซ้ายอะไรเขาจะเอาตัวเองเข้ามาในตำแหน่งที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาพอสมควรเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยจากที่ดูจากเมืองทองด้วยอะไรด้วยเงี้ยครับบางทีเขาจะแบบทำชิ่งเข้าไปยิงหรือบางทีเนี่ยเขาจะสอดตัวเองไปแล้วแบบเพื่อนจ่ายให้อะไรเงี้ยได้อย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเป็นจุดเด่นอีกอันนึงที่ริมเส้นของบ้านเรายังไม่ค่อยมีตอนนี้ครับนะฮะก็เป็นอีกแนวทางการเล่นแบบนึงอ่ะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหเจริญศักดิ์วงกรเล่นมาเนี่ยนะครับแต่ยังไม่เคยยิงยังไม่ได้ยิงชุดใหญ่ยังไม่ได้ยิงชุดใหญ่นะก็แปลกดีเหมือนกันนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับเราคงต้องพูดถึงชานรงค์พรหมสีแก้วเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเนื่องจากเพิ่งจะเรียกติดทีมชาติมาแทนที่ของบดินผาลาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานน่าสนใจจริงๆนะครับในการเรียกเข้ามาในครั้งนี้นะครับส่วนจะได้ลงหรือไม่ได้ลงก็ค่อยว่ากันไปนะครับเพราะว่าต้องเป็นพระอันดับเนี่ยไล่เรียงแต่ละคนทางด้านของริมเส้นไทยค่อนข้างที่จะดีนะครับจากผลงานนะครับลงสนาม29นัด5ประตูนะครับแล้วก็7แอสซิสต์ในศึกไทยลีกแต่ถ้ารวมทั้งหมดเลยเนี่ยนะฤดูกาลนี้นะครับเล่นไป35เกมยิงไป7ประตู11แอสซิสต์ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับและที่สำคัญนะครับเจ้าตัวเนี่ยไม่ใช่ยืนแค่ริมเส้นนะครับเจ้าตัวยังเล่น attacking midfield ได้อีกด้วยนะครับนี่คือตำแหน่งสำคัญจริงๆนะครับและเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้ว14เกมยิงไป1ประตูนั่นเองครับแต่ว่าอะครั้งนี้หวังว่าทุกคนจะโชว์ผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยเก็บ3แต้มที่จีนให้ได้นะฮะแล้วก็มาพิชิตสิงคโปร์นะครับโอ้โหไปบอลโลกสบายๆรอบถัดไปนะรอบถัดไปใช่อ่ะยังไงนี่ก็สามารถติดตามกันได้ให้กำลังใจทีมชาติไทยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้รีสอร์ทแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ